อหนังสายลับคนไหนที่คิดถึงอดีตเจมส์บอนด์มาสำอางอย่างเพียร์ส บรอสแนนในบทบาทของสปายกันอยู่ล่าสุดอดีต007เขากลับมารับแสดงหนังแอคชั่นในบทของสายลับอีกครั้งแม้จะไม่ใช่บทเจมส์บอนด์แต่ก็มีฉากบูให้คุณลุงวัย61ปีต้องออกแรงไม่แพ้กันใน The November Man ซึ่งได้ปล่อยตัวอย่างเรียกน้ำย่อยแรกออกมาแล้วโดยในเรื่องนี้เพียร์ส บรอสแนนจะรับบทเป็นสายลับรุ่นใหญ่ที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแต่ตั้งใจที่จะวางมือซึ่งในภารกิจสุดท้ายทิ้งทวนกลับต้องมาเผชิญหน้ากับผู้ที่เขาเคยดูแลซะเองเกมการหักเหลี่ยมเฉือนคมที่เดิมพันด้วยชีวิตครั้งนี้ไม่ง่ายแต่เป็นประเด็นระดับชาติเลยทีเดียวนอกจากอดีตสายลับเจมส์บอนด์เพียร์ส บรอสแนนแล้วหนังยังร่วมด้วยโอกาคริเลนโกเอลิซาเทเลอร์และลูคเบรซี่กำหนดชนโรง27 สิงหาคมนี้แล้วค่ะ